สวัสดีเช้าวันอาทิตย์กับโรคประจำตัวของ D4D นะครับก็คือหัวฉีดรถคันนี้หัวฉีดมีปัญหาแน่นอนตั้งแต่ขับเข้ามาทีแรกแล้วเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวเองก่อนนะครับว่ามาจากไหนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับปิยะครับผมเดินทางมาจากไหนกรุงเทพครับกรุงเทพครับผมรถมันนำนานหรือยังก็มารู้อาการก็อยู่ประมาณสักเดือนกว่าครับผมเดือนกว่าครับประมาณเดือนแล้วปรึกษาช่างช่างเขาว่าไงก็ไปปรึกษาช่างก็ก็ทีแรกผมก็ไปเปลี่ยนคัสแล้วก็เปลี่ยนมากองอาการมันก็เหมือนเดิมก็เลยครับผมก็เลยเห็นที่ YouTube ก็เลยวิ่งมาตรงนี้เลยครับแล้วมันฟันดำขนาดนี้ช่างไม่แนะนำเลยเหรอก็ไม่เห็นพูดอะไรนะครับคันนี้นะเสียงเครื่องมันตั้งแต่เข้ามาเนี่ยจ่อหัวมาก็รู้เลยว่าหัวฉีดนี่มันตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมร้องเลยเสียงนะครับผมก็เดี๋ยวถอดมาดูว่าหมอดูแม่นหรือเปล่าครับผมแล้วก็ต้องดูการทำงานของช่างครับวันนี้โชคดีที่มีช่างหลายๆคนเก่งๆจะมาช่วยทำคันนี้ครับประมาณ20อูบวกลบอ่ะแต่ผมไม่ได้บอกใครไงครับผมอ้าวเดี๋ยวจะรีบดำเนินการให้บ่ายๆจะได้กลับครับผมครับผมครับครับบันโดเอาใหม่ดิเอาดับเลยไงก็ฉีดไปละพอโอ้โหถอดก็ฉีดเลยอันนี้หัวฉีดมีปัญหาแน่นอนแล้วครับเอาเถอะเอาลมเป่ารถเขาหน่อยดิคันโน้นอ่ะดีฟูดีหวยออกนะครับตอนนี้ก็คือออกมาที่เห็นก็คือหุ่นนางแบบละขณะนี้คลอดนะครับเป็น2ชั้นก็มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าการกัดแหวนหัวฉีดนั้นกัดบาเสียหัวฉีดรั่วทุกหัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวนำไปล้างแล้วก็เข้าเครื่องจับผิดดูว่าหัวไหนทำความผิดไหมงานหมอดูครับผมหมอดูเป็นไงหมอดูแม่นหรือไม่แม่นบอกได้แม่นครับผมจองรถเข้ามาดูรู้เลยครับทีนี้ความคาดหวังกี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่วาสนาครับผมภาวนาอย่าให้มันเสียแล้วกันครับผมเนี่ยครับหัวนี้มันคอนอย่างนี้ไม่เป็นไรนะถ้ามันคอนอย่างนี้มันหักอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ดูถ้ามันทำงานอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาใช้รัดให้นะเอาเคเบิลไทยอ่ะคล้องแล้วรัดไว้แล้วก็ไม่ต้องหยอดกาวเข้าใจนะถ้าหยอดกาวแล้วเดี๋ยวเวลาถอดปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาใช้วิธีรัดเอาไปล้างแล้วก็เทสดูก่อนก่อนจะส่งเจ้าของรถกลับบ้านเราต้องให้เจ้าของรถพิสูจน์ควันดำด้วยตัวเองก่อนนะครับอ้าวเร่งเลยครับยังเหลืออีกขมเมาอีกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปแจ้งความว่าอย่าโยนขโมยควันดำไปหมดแล้วตอนนี้เหลือขมเมาเล็กน้อยเดี๋ยวจะล้างก้อยเสียเที่ยวนึงเดี๋ยวก็หมดละครับเดี๋ยวไปแจ้งความที่โรงพักว่าอย่าโยนขโมยควันดำไปหมดแล้วครับผมครับสวัสดีน้องบวยนะครับดีโฟดีคันนี้บวยเลยมาคันแรกกับคันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับรถคันนี้ตอนที่มาตอนนั้นเมื่อเช้าเร่งควันดำมั้ยดำครับผมดำเร่งอืดด้วยครับจำไม่ได้หลายคันนะครับมาจากไหนนะมาถึงตีเท่าไหร่เทพครับมาจากนู่นประมาณตีสามครับผมตีสามมาถึงนี้ก็กี่โมงฮะ6 โมงคันแรกเลยครับผมคันแรกจองคิวก่อนครับก็เลยกลับบุ้ยเลยทีนี้ครับผมก็โบราณเขาว่าไว้มาก่อนกลับทีหลังก็ยังขังเหมือนเดิมนะครับครับผมหลังจากเข้าโครงการนะครับปลายหัวฉีดเสียแล้วก็หักคอด้วยครับแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยทดสอบเที่ยวแรกไม่ผ่านครับผมเพราะว่าคอมันโยกเขาก็ต้องจำเป็นต้องใส่กาวแล้วทีนี้นะครับรอบที่2ไปทดสอบมาเป็นไงฮะ
อัตราเร่งดีครับผมเหยียบได้ครับผมอัตราเร่งดีมากครับเยี่ยมเลยครับครับครับผมเร่งดีครับผมถ้ามีคลิกหนีเมียได้สบายนะตอนนี้สบายเลยครับสบายเลยขำๆเนี่ยวันอาทิตย์ครับผมในความคิดเราครั้งแรกจะมาที่เนี่ยในใจคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี่รถเราจะหายก็มั่นใจครับผมเพราะว่าผมดูจาก YouTube แล้วก็จากเพื่อนฝูงที่เขาเคยมาหรือเปล่าเขาก็โทรบอกว่าไปร้านนี้ร้านนี้อย่างเงี้ยครับครับก็ดู YouTube ด้วยก็เลยออกแต่ตี3มานี่เลยครับแล้วหมอดูเขาดูไว้แม่นมากแม่นครับผมหัวรถเข้ามาก็รู้เลยครับผมจ่อหัวมาคันแรกเลยตอนเช้าหมอทำไมหัวฉีดมันเสียนะเนี่ยครับก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วครับผมเนี่ยอ้าวคนจ่ายตังค์ใหญ่สุดเป็นไงปัญหาค่าใจหมดหรือยังค่าใจหมดแล้วค่ะหมดแล้วครับ1วันเต็มๆที่นั่งแข็งเลยนะเดี๋ยวแม่นหน้ามาเยี่ยมเยียนกันจะเป็นห้องแอร์แล้วบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะครับเป็นหน้าที่ของผมครับเป็นหน้าที่ของผมครับสุดท้ายก่อนจะกลับบ้านอยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกับเราก็ถ้ายังไงก็ถ้ามีเหมือนของผมก็เชิญร้านนี้ได้เลยครับหาย 100% เลยครับครับดวนค่าใช้จ่ายก่อนทำครับผมโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้ครับครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์